ยิปซี คีรติประกาศข่าวดีเผยเลิกวิวาหลังคบมา5 ปียอดความหวานกันมาเป็นระยะสำหรับสาวแซบยิปซี คีรติกับแฟนหนุ่มสายฝอนิโคลัสซึ่งล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งออกมารีวิวแฟนต่างชาติไปหมาดๆเรื่องความโรแมนติกเสมอมาคบหาดูใจกันมานานกว่า5 ปีสำหรับยิปซี คีรติกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาตินิโคลัสล่าสุดยิปซีได้ออกมาแย้มข่าวดีให้ทุกคนได้ยิ้มตามๆกันว่าเตรียมเข้าพิธีแต่งงานภายในปีนี้คาดว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนกันยายนส่วนสถานที่เป็นริมทะเลเพราะเธอเป็นคนชอบทะเลมากๆโดยยิปซีเผยว่ามีแพลนแต่งปีนี้ค่ะช่วงปลายปีเพิ่งเริ่มทำได้เลิกเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าต้องเป็นทะเลประมาณเดือนกันยายนหวังว่าจะไม่สะดุดอะไรหวังว่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆเรื่องแต่งงานเรื่องพิธีแต่งงานยิปซีโชคดีมากเพราะว่าทางครอบครัวไม่ได้ซีเรียสเลยเขาเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆช่วยเหลือกันมาซัพพอร์ตกันในทุกๆเรื่องก็ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องจัดหรือไม่ต้องจัดแต่ที่จัดเพราะเราอยากให้มีโมเมนต์เป็นของเรา2 คนเท่านั้นค่ะ5 ปีที่คบกันเรารู้สึกว่าเขาเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเพื่อนเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีในชีวิตเป็นคนที่สม่ำเสมอมากยิปซีเผยว่าสิ่งที่ยิปซีรู้สึกอยากอยู่กับคนนี้ต่อไปตลอดชีวิตคือเขาทำให้ยิปซีเป็นคนที่ดีขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจาก newupdate.club ขอบคุณค่ะ